สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคาร12มีนาคม2024นะครับเป็นวันอังคารสัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรตวันนี้เป็นบทอ่านจากบทเทศนักบุญเลโอผู้ยิ่งใหญ่พระสัทธปปาหัวข้อก็สั้นๆบอกคุณธรรมความรักในพระวรสารนักบุญยอนพระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้าท่านรักกันและกันทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราในจดหมายนักบุญองค์เดียวกันนี้เราอ่านพบว่าลูกที่รักเราจงรักกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเบญจาผู้ที่ไม่มีความรักไม่รู้จักพระเบญจาเพราะพระเบญจาทรงเป็นความรักฉะนั้นขอให้สรุปพิจารณาตนเองและตัดสินให้ถูกต้องว่าความคิดและจิตใจของพวกเขามีลักษณะทำทีอย่างไรมีลักษณะท่าทีอย่างไรถ้าพวกเขาพบว่าความรักมีผลก้าวหน้าในดวงใจของพวกเขาพวกเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าสถิตกับพวกเขาหากพวกเขามีความประสงค์จะเพิ่มความสามารถที่จะต้อนรับผู้ยิ่งใหญ่แล้วพวกเขาจะต้องฝึกฝนคุณธรรมความใจกว้างให้มากขึ้นโดยกระทำกิจการดีพร้อมทั้งพยายามก้าวหน้าในความรักมากขึ้นถ้าพระเป็นเจ้าทรงเป็นความรักความรักก็ไม่มีขอบเขตเพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ไม่มีขอบเขตทุกเวลาเหมาะสำหรับปฏิบัติความรักแต่เทศกาลมหาพรตมีทุกอย่างพร้อมสำหรับส่งเสริมความรักเป็นพิเศษผู้ที่อยากฉลองปัสกาของพระเจ้าด้วยจิตใจและร่างกายที่บริสุทธิ์ต้องพยายามสุดความสามารถที่จะพิชิตพระคุณนี้ให้ได้เพราะความรักบรรจุคุณธรรมทั้งหลายและลบล้างบาปมากมายเรากำลังเตรียมฉลองธรรมล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงลบล้างบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ก่อนอื่นเราต้องทำตัวให้พร้อมสับสำหรับถวายกิจเมตตาของเราเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์โดยวิธีนี้เราจะให้แก่ผู้ทำความผิดต่อเรานั้นสิ่งที่พระเจ้าเองในพระทัยของพระองค์ได้ประทานแก่เรามาแล้วเราจะมีใจกว้างขวางต้อนรับคนยากจนและคนตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจเพื่อเขาเหล่านี้จะได้กล่าวคำขอบคุณพระเบญจาและการช่วยเหลือคนขัดสนของเราจะได้รับการคำจุนจากการถือศีลอดอาหารในฐานะที่เราเป็นสัตบุรุษไม่มีความจงรักภักดีใดๆเป็นที่พอพระทัยพระเบญจาเท่ากับการทุ่มเทกำลังช่วยเหลือคนยากคนจนของพระองค์ที่ใดพระองค์ทรงพบความรักความห่วงใยอันน่ารักต่อคนจนที่นั้นพระองค์ก็ทรงรับรองการเป็นภาพสะท้อนความเอาใจใส่เยี่ยงบิดาของพระองค์ในการให้ทานนี้ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีเงินทองจิตใจที่กว้างขวางนั่นแหละเป็นขุมทรัพย์ใหญ่แล้วด้วยใจกว้างขวางไม่มีคำว่าขัดสนข้าวของเงินทองเพราะพระคริสต์เจ้าเองทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้รับการเลี้ยงดูในกิจเมตตานี้พระหัตถ์ของพระเป็นเจ้าอยู่กับเราเป็นพระหัตถ์ที่ทวีปังโดยการบิและเพิ่มปังโดยการแจกจ่ายผู้ที่ให้ทานต้องไม่มีความวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยความยินดีเขามีผลกำไรมหาศาลเมื่อเขาเก็บไว้น้อยที่สุดสำหรับตัวเองอัครสาวกเปาโลกล่าวว่าผู้ที่จัดการหาพันธุ์ข้าวให้ผู้หวานจะจัดการอาหารให้รับประทานด้วยพระองค์จะจัดการหาพันธุ์ข้าวให้ท่านมากจะเพิ่มผลเก็บเกี่ยวน้ำใจดีของท่านด้วยในพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ร่วมกับพระบิดาและพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนครับพี่น้องเป็นภาพเป็นคำพูดเป็นคำเทศที่นักบุญเรโอวัสนาปานั้นก็นำมาแล้วก็มาบอกเราสำคัญอะไรกันคือคุณธรรมเรื่องความรักแล้วก็เราก็รู้แล้วแก่นสาระและก็สิ่งสำคัญที่สุดในศาสนาหลักธรรมของเราก็คือความรักที่พระเบญจาพระองค์ทรงประทานให้กับเราแล้วเราก็นำความรักเนี้ยไม่ใช่เก็บไว้กับตัวเองแต่นำไปเพื่อดูแลคนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นด้วยที่จะทำให้คนทั้งหลายที่อยู่รอบข้างนั้นได้รับความสุขได้รับความชื่นชมยินดีและความบรรเทาจากความทุกข์ยากต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราก็พูดกันทุกๆวันในรูปแบบในแง่มุมต่างๆเราจะเห็นหลักศาสนาคาทอลิกศาสนาคริสต์เนี่ยก็สอนไว้อย่างดีเลยก็คือต้องรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตัวเอง
นะนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่และเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่เราจะต้องรักเพื่อนพี่น้องของเราแล้วจริงแล้วไม่ใช่เพียงศาสนาคริสต์คาทอลิกที่พระเยซูเจ้าสอนเท่านั้นแม้พี่น้องศาสนาอื่นต่างความเชื่อก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันและโดยเฉพาะในประเทศชาติของเราประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกว่าคนไทยมีจิตเมตตามีใจกุศลมีความเมตตาต่อทุกคนเราจึงเห็นมีการทำบุญมีการช่วยเหลือกันและกันอะไรต่างๆในเวลาที่เกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆเราจะเห็นเราก็ช่วยกันแม้จะมากจะน้อยก็เต็มใจที่จะช่วยและก็ในวันนี้เองนักบุญเลวก็พูดบอกว่าการช่วยเหลือกันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนข้าวของเงินทองที่เราและวัตถุที่ช่วยเหลือแต่สำคัญก็คือเราต้องช่วยเหลือกันด้วยน้ำจิตน้ำใจจริงๆนะน้ำจิตน้ำใจก็คือเราอาจจะเป็นคนที่โอเคเป็นคนยากจนก็ได้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนกันนะที่จะดูแลคนอื่นได้เหมือนกันไม่ใช่เราเป็นคนจนแล้วก็รอให้คนอื่นมาคอยช่วยเหลือเราอย่างเดียวคงไม่ใช่แต่พระองค์บอกความช่วยเหลือกันความรักนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองแต่มันอยู่ที่หัวจิตหัวใจที่ปรารถนาดีหวังดีและต้องการที่จะทำให้คนอื่นนั้นมีความสุขนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ